ในวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคม2557ซึ่งในทางโลกทางสมมุติก็สมมุติว่าเป็นวันสิ้นปีในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวโลกทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงนั้นวันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็เปลี่ยนไปตามปกติเมื่อถึงวันหยุดติดต่อกันหลายวันบางคนก็กลับบ้านไปพักผ่อนแต่มีคนเป็นจำนวนมากก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหาความสุขสนุกสนานในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้นั้นโดยส่วนมากก็ยังมีความหลงมีความไม่รู้คิดว่าการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาก็พึงพยายามไขว่คว้าหาความสุขภายนอกแต่เพียงเดียวเมื่อบุคคลทั้งหลายไม่ได้เข้ามาบำเพ็ญบุญบารมีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่บางชาติก็เกิดอยู่ในภพภูมิของนรกบางชาติก็เกิดในภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางชาติก็เกิดในภพภูมิของเทวดาหรือพรหมบางชาติก็เกิดอยู่ในภพภูมิของมนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันยาวไกลใช้เวลาอันยาวนานแห่งการเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ความจริงกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนนั้นเราทั้งหลายคงผ่านภพภูมิต่างๆมากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นภพภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็คงเคยผ่านมาแล้วเทวดาพรหมก็เคยผ่านมาแล้วนี่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนโชคดีผู้ที่พวกเราทั้งหลายยังมีนิสัยปัจจัยที่เคยได้บำเพ็ญบุญบารมีไว้ก็จึงทำให้จิตใจเรานั้นมีความเห็นที่ถูกต้องพอสมควรในการที่จะไม่หลงไปกับการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายโดยฝ่ายเดียวซึ่งมีคนเป็นนุนนะมีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะเข้าวัดทำบุญหรือฟังธรรมในวันนี้ซึ่งทั้งโลกนั้นปกติคนทั้งหลายก็ไปเที่ยวสนุกสนานตามที่ต่างๆจัดงานลื่นเลิงต่างๆแต่เราทั้งหลายก็มาประชุมกันณที่นี้ทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายซึ่งเสียสละความสุขภายนอกที่เล็กๆน้อยเพราะเรามีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่คือแสวงหาอริยทรัพย์ภายในอันเป็นความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายก็ต้องเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจในการที่จะเดินทางมาวัดเข้ามาทำบุญมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนามาทำวัดสวดมนต์กันเพื่อทำใจเราให้สงบมานั่งสมาธิภาวนากันเพื่อทำใจเราให้สงบมาฟังธรรมเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นที่เราจะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน
เส้นทางที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานนั้นแม้นหนทางที่ยาวไกลก็ตามแต่เมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าเรามีความปรารถนาความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานจงดูปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเมื่อท่านบำเพ็ญบารมีในเบื้องต้นนั้นที่ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าท่านก็มาบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีย่นย่อรวมลงมาก็บำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเมื่อตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าท่านก็ละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่กระทำสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าบำเพ็ญแต่บุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความปรารถนาที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการข้างหน้าคือพระพุทธเจ้าของเราหรือทุกๆพงศ์เนี่ยท่านก็ปรารถนามาเช่นนี้พุทธเจ้าทุกๆพงศ์ปรารถนามาเช่นนี้จนทำให้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าและได้วางหลักธรรมคำสอนสืบต่อกันมาทุกวันนี้ 2,600 กว่าปีเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีนิสัยปัจจัยเก่าพอสมควรคงเคยบำเพ็ญบุญบารมีมาพอสมควรจึงทำให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่เห็นประโยชน์ในการที่จะมาบำเพ็ญบุญบารมีต่อมาสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปตามกำลังกายตามกำลังใจของแต่ละบุคคลถ้าเราเดินเข้ามาในเส้นทางนี้หนทางแม้จะยาวไกลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ค่อยๆสั้นเข้าก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางก็สามารถที่ทำให้ถึงที่สุดได้คือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในความเป็นจริงนั้นเราทุกคนเคยผ่านภพภูมิต่างๆมามากแม้ภพภูมิมนุษย์นี้ก็เกิดตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ความหลงทำให้จำไม่ได้ทำให้ไม่รู้ถึงอดีตชาติบ้างเกิดขึ้นมาแล้วคนทั้งหลายโดยมากก็มาหลงกับของเก่ามาหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงในวัตถุธาตุทั้งหลายหลงในการแสวงหาลาภยศเสริญหลงในอำนาจหลงในความโลภความโกรธอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่เราทั้งหลายไม่เพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขภายนอกเรามีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายจึงพยายามที่จะบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีคารวะนั้นก็ควรที่จะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติเมื่อเราไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราก็กระทำคุณงามความดีอันเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความสุขการรักษาศีลนั้นเป็นสิ่งที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลกันให้เป็นปกติเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นในใจของเรา
เมื่อขาดสติปัญญาก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจตกเป็นทาสของลมทำให้ใจตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อเห็นความทุกข์กันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเราก็หาทางที่จะควบคุมไม่กระทำผิดทางกายด้วยการรักษาศีลให้เป็นปกติแม้มีความโลภยังไงเราก็ไม่เอาของผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันไม่แสวงหาทรัพย์ไปนอกในทางที่ผิดศีลธรรมในทางที่ไม่ถูกต้องแม้มีความโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะมีศีลควบคุมกายเราให้สงบไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่หลอกลวงข่มเหงจิตใจผู้อื่นไม่ดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงทางวาจาก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงกันอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้กายวาจาเราสงบด้วยศีลแม้กิเลสยังมีอยู่ภายในใจของเราคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติความฉลาดหรือมีปัญญาเกิดขึ้นมาบ้างเราหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ไปในจิตใจเราเราจะเห็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อบำเพ็ญศีลบารมีแล้วก็ให้บำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อทำใจให้สงบเมื่อเราปรารถนาที่ทำใจให้สงบเราก็ฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพยายามทำให้มากเจริญให้มากเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิจึงจะดับความฟุ้งซ่านดับควบคุมความโลภความโกรธให้อยู่ในขอบเขตในเบื้องต้นก็ควบคุมด้วยศีลแม้ยังมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ควบคุมด้วยสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อลมด้วยกำลังแห่งศีลและด้วยกำลังแห่งสมาธิจะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเราต้องเห็นว่าความโลภเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความฟุ้งซ่านต่างๆเป็นทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นความทุกข์เราจึงจะหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจเราได้ถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็พึงพยายามประพฤติบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเช่นไรจึงทำให้จิตใจท่านบริสุทธิ์เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องก็พึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติหรือรักษาศีล8ให้เป็นปกติสามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ให้เป็นปกติเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งด้วยการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเมื่อสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปได้พิจารณาละความโกรธให้บรรเทาบางไปได้พิจารณาละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปได้การมีสติมีปัญญานั้นจะเป็นเครื่องกั้นกองอารมณ์การมีสติปัญญานั้นจะเป็นเครื่องกันกองกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้บรรเทาบางไปแต่การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นเราต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทเดินจงกรมแม้ว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆเราก็พยายามที่จะบำเพ็ญภาวนา
แม้นทำหน้าที่การงานต่างๆก็ตามก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ตั้งสติทำสมาธิภาวนากำหนดดูจิตใจของเรานั่นแหละว่าใจของเรานั้นยังมีความโลภอยู่ไหมมีอยู่ก็หาทางละกำหนดสติดูใจของเรานั่นแหละว่าใจเรายังมีความโกรธความอาฆาตไปบาดอยู่ไหมมีก็หาทางละความจริงชีวิตของคนทุกคนเกิดขึ้นมามีชีวิตซึ่งสั้นนักไม่เกิน100 ปีโดยมากก็ย่อมมีความพัดพลาดจากกันไปเป็นธรรมดาถ้าเราได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตเช่นนี้อยู่เสมอจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะขวนขวายทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวเราให้ดีที่สุดและพยายามที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากิเลสก็อยู่ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจแหละถ้าเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจเราการแสวงหาทรัพย์สินวัตถุสิ่งของภายนอกทรัพย์สมบัติต่างๆก็แสวงหาได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลแต่มีปัญญาที่ควบคุมจิตใจเรานั้นให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็ควรที่จะหาทางละความโกรธออกจากใจเราไม่ควรเก็บกักขังความโกรธไว้การจะแก้ความโกรธนั้นเราก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอทำอย่างไรจึงทำให้ใจสงบเย็นบุคคลใดสามารถที่จะละความโกรธออกไปให้บรรเทาบางไปใจก็ยิ่งมีความสงบเย็นละความโลภออกไปใจก็สงบเย็นละความโกรธออกไปใจก็สงบเย็นถ้ามีความโลภไม่มีที่สุดใจก็เล่าร้อนถ้ามีความโกรธความอาฆาตไปบาดใจก็เล่าร้อนเพราะฉะนั้นให้เรามีสติมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมพอใจสิ่งที่มีอยู่มีความโกรธเห็นความโกรธเป็นทุกข์ก็หาทางละอยู่เสมอไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไว้ภายในใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาเอาใบปัญญาพิจารณาละออกไปไม่เก็บไม่กักขังไว้ทำให้ใจสงบเยือกเย็นเราทั้งหลายต้องมีความมุ่งมั่นในการที่ทำลายกิเลสเป็นจิตใจเราหรือมีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจเราการเป็นบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาสติปัญญานั้นก็จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงออกไปเรื่อยๆเมื่อใจว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายของเราค้นคว้าร่างกายเราให้เห็นความจริงว่าร่างกายคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงนี้ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกรายตามธรรมชาติถ้าใจบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายตนใจบุคคลนั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปตีเล็กตีน้อยความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาบางไปในการประพฤติบัติในวรพุทธศาสนานั้นถ้าย่นย่อมาแล้วก็คือการพิจารณาเรื่องของร่างกายเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนกายนี้และเห็นความให้เห็นใจของเราว่าใจของเรานั้นเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราค่อยมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความจริงนั้นความโลภก็ไม่ใช่ใจของเราความโกรธก็ไม่ใช่ใจของเราความพอใจความไม่พอใจก็ไม่ใช่ใจของเราเป็นเพียงอาการของใจซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็จะไม่เห็นอารม
ว่าเป็นเพียงอาการของใจเราก็เห็นว่าอารมณ์นั้นคือใจของเราความโลภ ก็ใจของเราความโกรธก็ใจเราความพอใจความไม่พอใจก็ใจของเราจึงทำให้เราคิดไปตามอำนาจของกิเลสจึงทำให้เราพูดไปตามอำนาจของกิเลสจึงทำให้เรากระทำผิดไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเราแต่เมื่อเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำเพียรเพื่อที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเรากระทำความเพียรในการบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าไปต่อสู้กับบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าเอาไปเอาชนะบุคคลอื่นเอาชนะกิเลสในใจของเรานี่แหละพยายามละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเบาบางไปทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความทุกข์ก็พึงพยายามประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราดำเนินไปทางตามหนทางนี้ไม่ว่าจะหนทางยาวไกลเท่าไหร่ก็ตามหนทางต่างก็สั้นเข้าเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อไม่วันใดวันหนึ่งก็ถึงจุดหมายปลายทางต่างกับคนทั้งหลายในโลกนี้ที่คนโดยส่วนมากนั้นไม่รู้จักในการที่จะทำบุญไม่รู้จักในการที่รักษาศีลไม่รู้จักในการที่ทำสมาธิเจริญภาวนาจุดหมายปลายทางของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นจึงกำหนดไม่ได้ไม่มีที่สุดไม่สามารถกำหนดจิตวิญญาณของบุคคลที่ไม่บำเพ็ญบุญบารมีได้ว่าจะไปถึงที่สุดในภพชาติใดเพราะภพชาตินั้นยาวไกลไม่เห็นที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ที่จะจบสิ้นลงแต่เมื่อเราทั้งหลายมาบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้นให้มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยอย่าพากันประมาทว่าเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุซึ่งไม่มากเพราะว่าคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ทุกคนไม่สามารถที่ล่วงพ้นความแก่ความชราไปได้บางครั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตบางครั้งมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตถึงแม้รอดจากสองอย่างความชรากับเบียดเบียนและที่สุดแล้วร่างกายก็แตกสลายไม่มีใครพ้นความตายไปได้ความจริงจุดมุ่งหมายแห่งความเกิดของคนเราคนทั้งหลายก็คิดว่าเช่นวันนี้จะไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่จะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แต่ความจริงจุดมุ่งหมายของการเดินทางของชีวิตของคนเรานั้นคือความตายที่สุดทุกคนต้องไปสู่เส้นทางนี้แต่ขณะที่เรายังมีธาตุขันธ์มีร่างกายอยู่นี้เมื่อเราไม่ประมาทก็พากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้